สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการสาธิตแล้วก็สอนเข้าใช้งานแล้วก็วิธีการเข้าร่วมโครงการ DeFi Innovation Bootcamp ที่จะจัดขึ้นในวันที่27และ28กรกฎาคม2564ผ่านโปรแกรม Zoom Client Meeting ครับท่านได้เลยครับอยากให้น้องๆนิสิตที่ลงทะเบียนสำรองที่นั่งไว้แล้วนะครับตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองว่ามีโปรแกรม Zoom Client Meeting หรือเปล่าถ้ายังไม่มีครับเข้าไปที่ Google ครับเสิร์ชคำว่า Zoom Client ครับเมื่อเสิร์ชแล้วนะครับผลการเสิร์ชแรกนะครับเขียนว่า Down Support Center Zoom นะครับคลิกเข้าไปเลยครับที่ Download Center ก็จะปรากฏรายละเอียดขึ้นมานะครับจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับอันนี้สำหรับผู้ที่ลงวิดีโอแบบ32 บิตนะครับส่วนใครลงวิดีโอแบบ4 บิตก็คืออันล่างนะครับคือก็จะเป็นตัวสตอร์ธรรมดาซึ่งสำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดที่ iOS Android ก็ได้นะครับอันนี้เป็นอันสิ้นสุดสเต็ปที่1ครับสเต็ปถัดไปครับเป็นการเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ fiace.edu.ac.us/nisit นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าได้นะครับมันจะระบุว่าจะต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับให้ลงทะเบียนโดยใช้บัตรนำตัวนิสิตแล้วก็รหัสผ่านที่ได้รับในการเข้าใช้งานระบบต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อล็อกอินเข้าแล้วนะครับสังเกตด้านซ้ายมือนะฮะจะมีเมนูเข้าร่วมกิจกรรมครับกดที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็กดที่กิจกรรมออนไลน์จะแสดงรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นและมีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับให้น้องๆนิสิตนะครับเลือกกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราจะเข้าร่วมเช่นวันที่27นะครับก็จะเป็นอบรมวันที่1ก็เลือกกิจกรรมอบรมวันที่1นะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับจะเป็นรายละเอียดโครงการแล้วก็ด้านล่างนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงของการลงทะเบียนด้านล่างจะเป็นปุ่มเข้าร่วมดังภาพนี้นะครับให้กดปุ่มเข้าร่วมเลยนะครับทีนี้ครับระบบก็จะแสดงรายละเอียดนะครับจะมีปุ่มด้านล่างเขียนว่าเข้าร่วมการประชุมอันนี้จำเป็นนะครับต้องใช้เพราะว่ามันจะเลือกโปรแกรม Zoom เมื่อกดแล้วนะครับมันจะถามว่าต้องการให้เปิดโปรแกรม Zoom Meeting หรือเปล่าให้คลิกโปรแกรม Zoom Meeting ตัวระบบก็จะแสดงคำเตือนขึ้นมาว่าการประชุมนี้นะครับจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมโครงการผู้เข้าร่วมประชุมเพราะนั้นเราจำเป็นต้องยืนยันตัวตนก่อนนะครับโดยคลิกที่ Sign in to Join นะครับปุ่มสีเงินนะฮะซึ่งเมื่อกดแล้วนะครับก็จะมีฟอร์มให้กรอกทั้งอีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดไม่ต้องกรอกนะครับให้กดที่ Google หรือว่า Google ด้านล่างระบบก็จะที่เปิดหน้าเว็บขึ้นมามีให้เลือกครับว่าจะเข้าอันไหนหรือว่าจะกรอกใหม่ก็ได้ครับคลิกที่ใช้บัญชีอื่นแล้วก็กรอกมีโลโก้ตัวเองนะครับหน้าที่หมายตายนะแล้วก็เป็นรหัสนิสิตของน้องๆ นะครับแล้วก็กดถัดไปหลังจากนั้นกดรหัสผ่านนะครับที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยทั้งระบบทะเบียนระบบอีเมลนะครับกดถัดไปเมื่อกดถัดไปเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นผลของการดำเนินการแล้วก็ขึ้นเกิดอีกครั้งว่า Open Zoom Meeting เรากด Open Zoom Meeting อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตัวระบบมันก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับเป็นการประชุมอันนี้เป็นแต่สมบูรณ์นะครับซึ่งขั้นต่อไปนะครับที่อยากจะขอความร่วมมือน้องๆทุกคนนะครับในการเข้าร่วมคือขอความร่วมมือว่าเปลี่ยนชื่อบิ๊กเคเป็นรหัสนิสิตและชื่อสกุลน้องๆจะต้องทำการออกจากการประชุมก่อนครั้งนึงก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นให้ดำเนินการเข้าไปที่มุมจอด้านซ้ายนะฮะต้องมุมจอด้านขวาขอไปครับมุมจอด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปไอคอนของอวตารของตัวเองนะครับและกดที่เลือก My Profile ระบบก็จะเปิดหน้าเว็บไซต์ของ Zoom นะครับให้เลือก Edit นะครับแล้วก็ตรงชื่อ Nick Name ให้เปลี่ยนเป็นนิสิต8หลักครับอันเดอร์สกอร์และตามด้วยชื่อบุญวัฒน์นามสกุลภาษาไทยนะครับ
ถามว่าทำไมจำเป็นต้องเปลี่ยนปรากฏเทสด้วยนะถามว่าทำไมจำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องดำเนินการจัดกลุ่มทีนี้ครับกลับมาที่หน้าการเข้าร่วมครั้งหนึ่งแล้วกด Open Zoom Meeting ทีนี้เมื่อเปิดขึ้นมาครั้งนี้ระบบก็จะเปลี่ยนชื่อให้เราแล้วตอนนี้กดจอยวิดีโอก่อนนะ